ชมไปดูการชกมวยทะเลรุ่นจิ๋วพอบอกมวยทะเลแล้วนึกภาพออกไหมคะงานนี้มันจะต้องมีสู้ฟันแล้วฝั่งที่แพ้เนี่ยก็ต้องเปียกคุณผู้ชมเขาบอกว่านี่คือศึกแห่งสายเลือดเลยนะคะเดี๋ยวดูภาพพร้อมกันค่ะมาแล้วคำนั้นก็ไม่บอกตีมวยมาไม่ทันเพื่อนไม่ต้องหลงนั่งเฉยๆก็เลยยกอีกแขนแดงก็ยกเข้าไปมาแล้วมาเต็มขวามาแล้วมาเอาแล้วครับแดงเป็นฝ่ายชนะครับล่วงไปแล้ว2-1เออนี่คือศึกแห่งสายเลือดที่บอกเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่เป็นญาติกันค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นนั่นซ้ายทีขวาทีโอ้ยหนุ่มน้อยกางเกงเหลืองร่วงลงน้ำไปแล้วนะคะนี่มีพี่ๆเขาก็รับอยู่ด้านล่างนะเออก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเอาเป็นภาพแบบน่ารักน่ารักกับคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้แบบโอ้โหต่อยกันจริงจังเลือดสาดแบบนั้นนะคะคือการแข่งขันมวยทะเลแบบนี้มันต้องแข่งกันทรงตัวใครที่ทรงตัวอยู่บนแท่งไม้นี่ได้ยาวนานที่สุดนะหรือถ้าจะเหวี่ยงหมัดไปเนี่ยเราก็ยังทรงตัวได้อยู่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามของเราเนี่ยตกน้ำลงไปให้ได้เราก็จะเป็นฝ่ายชนะนี่แต่ถ้าฝั่งไหนที่ทรงตัวไม่อยู่ก็ร่วงตกลงไปแบบนี้นะคะเป็นภาพความสนุกสนานบรรยากาศงานวัดบ้านกล่ำที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะท้ายที่สุดอ้าวก็ได้รับรางวัลไปครองสำหรับผู้ที่ชนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าได้อะไรนะเออหรือจะได้แบบช็อกโกแลต2 แท่งหรือเปล่า